นักข่าวพลเมืองวันนี้นักข่าวในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจต้นไม้ใหญ่นะคะเพื่อที่จะจัดทำข้อมูลนำไปสู่การพัฒนาเมืองให้เป็นพื้นที่สีเขียวค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะย่านเมืองเก่าสงขลานอกจากจะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ริมทะเลสาบสงขลาแล้วยังเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีวัดเก่าแก่เป็นพื้นที่สามารถรักษาต้นไม้ใหญ่อายุร้อยกว่าปีให้เติบโตสอดคล้องไปกับการอยู่อาศัยได้ทำให้สงขลาฟอรัมจึงชวนอาสาสมัครจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยจำนวนกว่า20ชีวิตเพื่อลงพื้นที่สำรวจต้นไม้ใหญ่ในเมืองสงขลาครั้งที่2บริเวณย่านเมืองเก่าสงขลาวัดยางทองวัดโรงวาดและบริเวณถนนไซบุรีหน้าโรงพยาบาลสงขลาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพต้นไม้ในเมืองรอบนี้เป็นกิจกรรมสำรวจต้นไม้ในเมืองครั้งที่2นะครับซึ่งก็วันนี้เราเลือกพื้นที่ที่เป็นวัดเงี้ยเลือกพื้นที่ที่ต้นไม้ถูกดูแลค่อนข้างที่จะดีวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือตรงขามันจะมีต้นไม้ใหญ่ของเมืองที่เป็นต้นไม้ทรงคุณค่าวันนี้เราเจอแล้วว่ามีต้นมะขามอายุกว่า300ปีนะครับซึ่ง300ปีนี่คือก่อนประวัติศาสตร์การสร้างเมืองสงขลาฝั่งนี้ซะอีกซึ่งมันเป็นความน่าสนใจมากกิจกรรมครั้งนี้สร้างประสบการณ์กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลต้นไม้ใหญ่และสังเกตอาการป่วยของต้นไม้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงก็มีเกณฑ์ครับเกณฑ์การวัดก็คือจะวัดดูจากลำต้นดีไหมหรือว่าดอกดีไหมครับได้ขนาดไหมมีการตอนไหมอะไรแบบนี้ครับก็จะให้คะแนนมันจะมี3เกณฑ์ครับเด็กๆนักศึกษาเนี่ยเขาได้เห็นความสำคัญว่าต้นไม้เนี่ยส่งผลกระทบต่อเขาอย่างไรแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าต้นไม้แต่ละต้นนะครับมีสุขภาพเป็นอย่างไรการที่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมนะครับในการที่มาตรวจสุขภาพต้นไม้ก็จะทำให้นักศึกษาเห็นความสำคัญนะครับก็สามารถไปถ่ายทอดความรู้นะครับการรักษาต้นไม้ดูแลต้นไม้นี่ก็เป็นแนวทางในการสร้างและรักษาพื้นที่สีเขียวเป็นทางออกในการแก้ปัญหาหมอกควันจากไฟไหม้ที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียที่พัดเข้ามาปกคลุมในจังหวัดสงขลาต้นไม้หนึ่งต้นมันก็ผลิตออกซิเจนให้กับเราแบบหลายๆคนช่วยเราแต่หลายคนได้อีกตั้งหลายเรื่องมันก็น่าจะดีถ้าเกิดเรามาช่วยกันให้ความสำคัญต้นไม้ว่าเฮ้ยมันควรน่าจะอยู่ในเมืองเราอย่างนี้นะไม่รู้จะให้ผลอะไรที่แบบคิดว่าจะไม่ทำก็มาทำดีกว่าเราไปห้ามไม่ได้ควันมาจากอินโดใช่ไหมมันมาจากอินโดแล้วเราก็จะมารอใส่แมสก็ได้เรารอใส่แมสก็ได้แต่ถ้าเราจะทำง่ายๆด้วยกันก็ปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นแต่เราสามารถจัดการกับตัวเราเองได้ว่าแล้วก็เชื่อว่าต้นไม้นี่แหละช่วยได้สำหรับกิจกรรมสำรวจต้นไม้ในปีนี้จะจัดขึ้น4ครั้งในพื้นที่ที่แตกต่างกันเช่นพื้นที่ริมถนนโซนเมืองวัดและบริเวณสาธารณะเพื่อทำให้เห็นสุขภาพต้นไม้ในแต่ละพื้นที่และนำไปวิเคราะห์ออกแบบเมืองสงขลาจากนั้นจะมีวงพูดคุยถึงแนวทางอนุรักษ์ต้นไม้ในเมืองหรือการดูแลรักษาต่อไปครับนักข่าวพลเมืองอารัตน์ขวัญเจริญรายงาน